ยันยาวไหมโอ้เอาไม่ได้เลยโอ้ยูยูยูแขนยูหมอม้าก็ไม่ได้แขนไม่ยาวพอโอ้อะเล็กเร็ว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 สวัสดีจากออสเตรเลียโลกค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เขาพายาไปเดินป่าเนาะหลังจากที่ออกจากป่าแล้วนะคะเขาก็พายามาดื่มกาแฟนะคะส่วนน้องเล็กเพิ่นก็มากินเบอร์เกอร์ของเพิ่นอันนี้เขาก็นั่งอยู่กันที่ร้านแม็กนะคะหลังจากที่เขากินอิ่มจากตรงนี้แล้วนะคะคือป้าป้าจะต้องกลับไปเปลี่ยนเอารถนะคะที่เป็นรถชาร์จแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเขาจะแวะไปบ้านก่อนไปเปลี่ยนเอารถแล้วก็เดี๋ยวจะไปบรรยากันต่อค่ะคือมื้อเช้าพอบ้านเพิ่นมีนัดที่จะต้องไปสอนนักศึกษานะคะอยู่มหาลัยอยู่ในเมืองอินสบุร์กเนาะดังนั้นคือป้าป้าต้องมาชาร์จแบตไว้แต่แรกนี่ละมื้อเช้าจะได้ไปแต่เช้านะคะนี่ละแม่จ๋าถึงบอกว่ารีวิวการใช้รถแบบไฟฟ้านะคะคือแบบชาร์จแบตเตอรี่เนาะคือเป็นยังที่บ่ค่อยสะดวกสบายค่ะพี่น้องต้องเผื่อเวลาชาร์จเป็นชั่วโมงนะคะนี่แหละคันเข้าไปแต่เช้านะคะเฮ็ดงานคือป้าป้าต้องไปถึงมหาลัยน่ะประมาณ 8:00 นดังนั้นเพิ่นจะต้องไปแต่เช้าๆถ้าเฮาบ่อยากตื่นแต่เช้าเฮาต้องซัดไว้แต่หัวแรงค่ะแล้วอีกอย่างก็คือบ่อยากเผื่อไว้ตอนเช้าเพราะว่าเป็นเวลาที่เร่งรีบนะคะดังนั้นคือแบบว่าบางเทื่อเฮาไปหัวชาร์จเขาเต็มอ่ะมีคนอื่นชาร์จอยู่แล้วคือมันอาจจะเป็นการเสี่ยงให้แต่เฮาเสียงานดังนั้นเอาตั้งแต่แรกนี่นะคะแล้วเมื่อกี้เฮากลับไปเปลี่ยนรถอยู่บ้านแล้วนะคะทีนี้ยาไปเห็นดอกไม้อันนี้ค่ะพี่น้องยาว่าโอ้ยมากหลายขอเอามาวางให้ปูแน่เพิ่นว่าเออก็เลยมาจ๋าก็เลยได้ยกไห่ยามานะคะ1กระถางเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะแวะสุสานปู่ก่อนนะคะมาจุดเทียนมาเอาดอกไม้มาให้ปูนะคะบรรยากาศภายในสุสานก็สวยงามสดชื่นค่ะพี่น้องช่วงนี้ไม่ดอกไม้อย่างเต็มเลยค่ะอันเล็กเร็ว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 เอาไม่สิ่งมากมากดีมากเลยนะคะนี่บัวรดน้ำเนาะคือเขาเอาเหรียญไปใส่แล้วก็เอาอันเนี้ยไปใส่ได้เวลาเขาใส่แล้วเขาเอามาเก็บหม่องเก่าเนาะแล้วก็เอานี่มาใส่เหรียญเขาก็ออกมาให้เขาขึ้นนะคะนี่ดีงามมากมากค่ะเหมือนแบบว่ารถที่เขาเอาไปช้อปปิ้งนะคะดีงามมากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนี้จะเป็นครอบครัวของย่าเนาะย่าพาไปเบิ่งทั้งพุ่นจะเป็นแบบเหมือนครอบครัวไผครอบครัวไผแหละประมาณนั้นนะคะเบบี้ What? Oh please do baby Hello baby Hello hello เฮ้ยาวเอาแขนยาวๆแขนยาวๆแขนยาวไหมโอ้เอาไม่ได้เลยโอ้ยูยูยูแขนยูหมอม้าก็ไม่ได้แขนไม่ยาวพอโอ้โหบายบายป้าป้าไปเร็วโอมาไปแล้วเร็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 วโอมาไปแล้วเร็วเร็ว6 to 6 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 to 6บายเดี๋ยวเขาจะย่างไปบรรยากันค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่16:32มาเบิ่งว่าเขาจะย่างใส่เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงบรรยาค่ะไหนเอามาให้มาม่าดูสักลูกหน่อยลูกไหนมีปะไหนอ่ะฮะถั่วที่ว่าเป็นถั่วมันสมองอ่ะเออล้นเต็มเลยนี่ต้นใหญ่มากฮะไม่เอาล็อกปะสวยมากเลยมาดูดอกไม้สวยมากเลยเร็วเชกเหรออ่าฮะที่เฮลกะมาร์ตัสดอกไม้อยู่ริมหน้าต่างข้าเจ้างามงามเนาะพี่น้องว่าบอแต่ตอนนี้น้องเล็กเพิ่นก็แวะเก็บทั่วว่านัดค่ะล้นเต็มอยู่หรือว่าทั่วมันสมองนั่นแหละนะคะหนูตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นนั่นน่ะ
อันนี้แม่จ๋าก็ได้ขวดน้ำของน้องอเล็กละกาได้เอียงละเกาลาดนะคะกาว่าจะไปอบบานยากับจักสเดอบบดอกถือไปถือมาแวะอีกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์นะคะนี่น้องอเล็กกัญญาผ้าแวะอีกแล้วเอาผ้าแวะกับแวะค่ะผ้าพี่น้องไปเบิ้งอ้ํานํามาเบิ้งนํากันค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิถึงบานยาเดี๋ยวเฮาจะได้เห็นอีหยังสวยๆงามๆเต็มอยู่พี่น้องสองข้างทางของเฮาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิมีหยังแน่นะคะโดนๆแม่จ๋าจะพายางจังซี่นะคะก็คือแบบบ่แม่นโดนแหละแม่จ๋าบ่เคยพายางจังเทื่อนะคะแต่จริงๆเวลาเฮามาสุสานก็เคยยางมาอยู่มาบานยามาสุสานอย่างประมาณนี้แหละแต่ว่าบ่เคยได้เฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่ามื้อนี้เป็นโอกาสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องยางไปนํากันค่ะเบิ่งสองข้างทางระหว่างที่ทางเราเดินจากสุสานไปบานยานะคะอันนี้เป็นบริเวณภายในโบสถ์นะคะตอนที่ปู่เสียชีวิตกะมาเฮ็ดพิธีอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าศพอ่ะลงศพเขาเจ้าจะไปไว้ตรงสุสานนะคะเรากะเฮาก็จะมาเฮ็ดพิธีในโบสถ์อีหยังประมาณนี้แหละตอนนั้นน้องอเล็กเพิ่นกันยังน้อยอยู่นี่นะคะญากำลังหาเหรียญอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นจะเอาเหรียญมาหยอดลงในกองนี้นะคะอันนี้สำหรับหยอดบริจาคเนาะเพราะว่าญาจะเอาเทียนไปจุ๊บๆบาทนะคะจัก 2-3 เหลี่ยมเนาะเพิ่นก็จะเอาเหรียญมาหยอดลงนี่แล้วก็หยิบเทียนไปนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบิ่งอันนี้อันนี้จะเป็นคลองน้ํานะคะที่เป็นน้ําเสียน้ําทิ้งอีหยังประมาณนี้แหละน้ําก็จะไหลลงไปทางด้านล่างนู่นนะคะแต่ว่าคือเขาจะเฮ็ดเป็นเล็กเป็นหยังกันไว้เพื่อบ่ให้เด็กน้อยหรือคนตกลงไปอีหยังประมาณนี้เนาะและในคลองเขาก็สะอาดสะอาดค่ะบ่มีเศษขยะเลยนะคะเดี๋ยวที่ซื้อเชียร์กินไม่ได้นะลูกเบิ่งทางที่เฮายางมาเป็นเนินค่ะพี่น้องยาบอกว่าเหนื่อยนั่งพักจักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะเบิ่งวิวสองทางสวยมากๆค่ะอะไรลูกวินซานนี่สวยชาวแม่อย่าเด็ดไปออกมาไปแล้วอุ้ยหอมมากเลยอ่ะหนูอันไหนหอมลูกหอมที่หอมเปล่าลูกเอาอย่าไปจับมีแต่ผึ้งนะลูกอันนี้ไม่หอมสีม่วงอ่ะหอมลิลาหอมมาม่าบอกหอมป่ะฮะดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเขาเจ้าปลูกไว้ให้ผึ้งนะคะผึ้งจะมาตอมมากินน้ำหวานแล้วก็เอาไปเฮ็ดน้ำหวานน้ำผึ้งนะคะครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็ยังไม่ถึงบ้านย่านะคะสงสัยป้าป้าคงจะชาร์จแบตเตอรี่รถเต็มแล้วล่ะป้านี่ว่ามันจะกลับมาหรือบ่ถือฮะโอ้อันนี้ก็สวยเชาะเป็งหนูอันนี้ก็สวยเชาะเนาะสวยเนาะโอ้สวยจังเลยเดี๋ยวตอนนี้เฮากะยังมาถึงแบบบริเวณปากซอยทางขบันยาแล้วค่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นนะคะองุ่นเขียวแล้วก็องุ่นดำนะคะอยู่ที่บันยาดแถวๆนี้จะเป็นบันยาดทั้งหมดเลยนะคะสุกเต็มต้นเลยโอมาใช่ไหมอ่าฮะหวานเหรอเนี่ยเพิ่นคิดว่าแต่มาจ๋าเก็บองุ่นมากินนะคะเพิ่นก็ได้มาคนละพวงกับน้องอเล็กหวานไหมท่านสุเปซันครูอุ้ยน้ำวอชเต็มทำไมไม่ล้างก่อนหวานป่ะฮะเอาไป
แล้วตอนนี้เขาก็เดินมาถึงบ้านกันแล้วค่ะพี่น้องนี่อยู่หาลอยเมตรนั่นข้างล่างนั่นกับบ้านยานะคะแล้วตอนนี้ก็คือเขาจะเล่นเฮจิจกรรมตรงนี้นั่นรอบป้าสักพักเดี๋ยวเพิ่นจะกลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องกลับบ้านเพราะว่าก็เปิดตู้เพิ่นกว่าเพิ่นจะมาก็น่าจะค่ําแหละได้เวลาที่น้องอเล็กเพิ่นจะนอนนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันค่ะและก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านกันค่ะจะไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ